ามันมีชีวิตอีกไกลทุกคนเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจอใครใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมแต่คือเราแค่รู้สึกว่าคนคนนี้มันไม่สามารถทำให้เรามีความสุขได้อีกแล้วแล้วก็ทำให้เรามีแต่เจ็บ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 มากขึ้นเรื่อยๆในทุกเรื่องที่เขาทำก็คิดว่าเราควรจะถอยดีกว่าใช่ถ้าอยู่แล้วเจ็บแล้วอยู่คนเดียวดีกว่าผมว่าเอาจริงหลายๆคนคงต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้กับชีวิตตัวเองมาแล้วแหละรู้สึกว่าแบบเราชอบเขาแหละแต่ว่าเราต้องรักตัวเองด้วยทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนจบของชีวิตเราก็ต้องอยู่คนเดียวมันก็ต้องแบบคือถ้าเราไม่รักตัวเองอ่ะเรารักคนอื่นไม่ได้หรอกเราต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนก็เลยปีก็เลยเลือกแบบนั้น